สวัสดีครับผมปอนครับครับกิ๊บค่ะอยู่กับพวกเรา3คนอีกครั้งนึงนะผมกับช่องในปอนทีวีนะครับนี่ก็จะเป็นรีแอคชั่นกับซีรีส์ Bad Guy My Boss เจ้านายร้ายรักใน EP สุดท้ายแล้ว EP ที่12นั่นเองเนาะก็หลังจากก็ผ่านเรื่องผ่านราวไปหมดแล้วของฝั่งธีรนัยก็ตุยไปแล้วเรียบร้อยเนาะส่วนคนอื่นก็แฮปปี้หมดแต่ว่าเห็นตัวอย่างปุ๊บมันจะมีอีกเรื่องนึงคือเรื่องของคุณคิมที่น่าจะไม่จบในครั้งนี้น่าจะต้องเคลียร์จบต้องเคลียร์ก่อนตอนนี้ละละเออนอนนะครับโอเคก็เดี๋ยวไปดูต่อผมกับรีแอคชั่นของตัวซีรีส์นี้ในพีสุดท้ายEP ที่12นะครับเราเป็นเพื่อนกันพิสูจน์ไหมล่ะย้อนเหรอย้อนให้เห็นไงพอพิสูจน์ยังไงใช่ไงผมจะบอกให้คุณสบายใจนะว่าผมไม่ได้รู้สึกอะไรกับเอลิสแล้วผมคิดว่าเอลิสคือเพื่อนของผมและผมก็รู้สึกผิดกับสิ่งที่ผมเคยทำแต่ผมรู้สึกดีกับเอลิสนะแต่มันไม่ใช่ความรักผมไม่รักเอลิสตั้งแต่แรกแล้วคุณรักใครครับผมรักเลิกตีกันเถอะเลิกตีกันละวันนี้คุณดูแปลกไปนะครับ ไม่ชอบหรอเปล่าครับผมแค่สงสัยขอโทษนะขอโทษเรื่องอะไรครับทั้งเรื่องระแวงเรื่องพูดแย่ๆข่มขู่ฉันขอโทษคุณแปลกไปจริงๆด้วยอ่ะถ้าคุณอยากให้ผมยกโทษให้งั้นคุณก็ต้องฉันจะไม่ทำลายเอลิสแล้วคนอื่นด้วยเพราะฉันรู้ว่าไหนไม่ชอบโอเคไหมงั้นผมยกโทษให้ก็ได้ครับแต่เรื่องที่ชาใช้เข้ามากับนายฉันไม่ขอโทษนะเพราะฉันรู้ว่านายชอบโอเคเขารู้กันจบแค่นั้นคนสองคนเขารู้กันนะขึ้นหมดอ่ะมาตื่นเต้นอะไรอย่างงี้โอ้ความดันสูงนะคะเนี่ยคุณพยาบาลฉันเห็นค่ะมีอะไรมีคนเจอศพคุณนายครับอ๋อที่นั่นอืม
ีมือไม่ต้องคิดหรอกถ้าไม่ใช่ฝีมือเฟยหรอกแล้วจะเป็นใครแล้วคุณจะทำยังไงต่อไปครับที่ไหนมันทำร้ายคนไปเยอะถ้าไม่ตายเพราะฝีมือเฟยหลงก็ต้องตายเพราะฝีมือคนอื่นดีแต่ผมก็สงสัยคนในนะครับไม่น่าเลยเป็นคนดีเกินไปแล้วเทียนายเป็นคนวางแผนทำร้ายนายนะโชคดีที่โดนแค่นิดเดียวแต่ถ้าโดนเต็มๆเนี่ยนายตายได้เลยผมโกรธเขานะครับแต่ก็ไม่ได้เกลียดยังไงผมก็ยังสงสัยเขาอยู่ดีชีวิตนี้นายเคยเกลียดใครบ้างไหมเนี่ยถ้าเกลียดจริงจังไม่มีนะครับแล้วแต่ถ้าเกลียดจริงๆก็คุณเอลิสนี่แหละครับใช่ครับว่าไงนายรักใครไหมไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้เมื่อก่อนไม่รู้ไม่เป็นไรแต่ตอนเนี้ยนายมีสิทธิ์รักฉันได้แค่คนเดียวโอ้แล้วเธอรักเขาไหมปล่อยใจไปแล้วเปลี่ยนโลเคชั่นกันแล้วครับสองคนนี มาปีนี้นะกำไรเพิ่มขึ้นเยอะเลยนะแล้วก็จะขยายงานไปที่เวียดนามทุกอย่างราบรื่นดีคุณมาหาผมเพราะเรื่องแค่นี้เหรอผมแค่อยากมีคุณอยู่ด้วยในวันที่มีข่าวดีคุณดื่มมาใช่ไหมผมได้กินเหล้านิดหน่อยแต่ไม่สำคัญเรื่องสำคัญก็คือผมรักคุณเอลิสคิมเราเคยคุยกันเรื่องนี้แล้วไม่ใช่หรอผมรักคุณจริงๆนะเอลิสทำไมเราต้องเป็นแค่เฟรนด์วิทเบเนฟิตกันตลอดไปด้วยอย่าบอกนะว่าเดินลงมามุมนี้เห็นหรอนี่ไงแล้วคุณเอลิสหยุดนั่นแหละก็ตามนั้นป้าบอกกูต้องเสียใจอีกครั้งวันนี้
แน่ใจใช่ไหมจะทำงานที่นี่ผมต้องการความมั่นคงของชีวิตนะครับคุณปาดไอ้สมัครที่ดีอะฟรีแลนซ์เนี่ยเงินเดือนมันก็ไม่แน่นอนวางแผนชีวิตยากมากทำงานที่นี่กับคุณเอลิสก็ยากไม่ต่างกันหรอกกูว่าอย่างมึงอะไม่ลาออกจริงหรอกกูตัดใจแล้วจริงๆอ๋อมาสอนงานเพื่อนกูเพิ่งปั่นกับความรักที่เป็นไปไม่ได้มานานละฝากคุณเอลิสด้วยนะพวกเหรอคนทำงานด้วยกันมานานอะหน้ารีบไปทำงานที่ค้างอยู่เถอะจะได้เวลามาเก็บของต่อรีบเตรียมตัวมาทำงานครับเตรียมทำงานหรือเตรียมลาออกต้องเก็บเสื้อผ้าที่บ้านฉันแล้วเราค่อยคุยกันผมเก็บแล้วครับโกรธฉันเหรอผมมีสิทธิ์อะไรไปโกรธคุณด้วยเหรอครับที่ดูไม่ได้มีปัญหาอะไรเนี่ยเพราะว่าคุณนายได้สั่งใช้งบประมาณทั้งหมดในการซ่อมแซมไปหมดแล้วงบทั้งหมดทั้งหมดใช่ครับตอนนี้งบอินเทอร์เน็ตดีไซน์ของเราแทบไม่เหลือแล้วครับโอ้โหก่อนตายเนาะเออทิ้งภาระตอนนี้ทำไปได้ประมาณ 60% แล้วครับเหลืออีก 40% เอาไงต่อดีครับคุณเดลิสในฐานะอินเทอร์เน็ตดีไซน์คนใหม่จัดการได้ไหมผมทำได้ครับอย่าทำให้ผมผิดหวังได้ครับต่อไปนี้จะให้เวกเตอร์เข้ามาดูแลและจัดการทั้งหมดให้เพียงพอในการก่อสร้างมีอะไรคุยขอโดยตรงได้ครับคุณเอลิสถ้างั้นของเราต่อไปจะมาเมื่อไหร่ครับไม่ได้ตายเปล่าหรอจ๊ะโอเคครับ ทิ้งพาราไว้ด้วยจริงวันนี้ผมจะลองติดต่อซัพพลายเออร์เจ้าเก่าๆที่เราเคยร่วมงานดูครับน่าจะมีเจ้าที่ให้เครดิตดีๆหรือให้ราคาพิเศษของเราได้ฝากด้วยนะครับว่าแต่นายไม่ตอบฉันเลยว่าโกรธฉันผมว่าผมตอบไปแล้วนะครับว่าไม่มีสิทธิ์อะไรจะไปโกรธถ้าไม่เปิดรถเดี๋ยวผมกลับเองก็ได้นะครับนี่จริงๆเหรอจะตัดไหม
ผมรักคุณจริงๆนะเอลิสทำไมเราต้องเป็นแค่เฟรนด์วิทเบเนฟิตกันตลอดไปด้วยคิมผมไม่จบไปตรงนี้ใช่อยากดูให้จบเรายังไม่เห็นไงว่ามันยังไงต่อทำไมปัดไปตะโกนเลยวะหยุดไม่ก็โยนของไปก็ได้หยุดตรงนี้คุณคิมเขายังไม่กล้าเพราะคุณเอลิสยังไม่แบบว่าจะอะไรก็ไม่อะไรอ่ะเฝ้าหน้าบ้านแล้วไม่คิดจะตบกันหน่อยวะเนลิสครับซัพพลายเออร์ที่คุยเมื่อวานตอบตกลงแล้วนะครับจริงเหรองั้นเย็นนี้นายว่างไหมไปกินข้าวฉันขอบคุณนะฉันคงแย่แน่ๆถ้าไม่มีนายคุณไม่มีผมอ่ะคุณก็อยู่ได้ครับเชื่อผมสิบอกมาเถอะว่าโกรธเรื่องอะไรผมพูดป่ะจะพูดไหมผมแค่เหนื่อยๆนะครับไม่มีอะไรหรอกงั้นคืนนี้ไปหาของหวานกินที่บ้านฉันไหมล่ะจะได้หายเหนื่อยผมไม่หลงกลไปบ้านคุณหรอกครับเบื่อพอรู้ทันจริงผมว่าถ้าผมไปอ่ะผมคงเหนื่อยมากกว่าหายเหนื่อยนะครับเหนื่อยใจนะครับลองนะสิให้ฉันเหนื่อยเดี๋ยวพอบาดกับกูนี่แหละเหนื่อยกูเหนื่อยใจก่อนที่มาหาฉันที่บ้านคืนนั้นใช่ไหมล่ะรู้พูดเลยเออ12 EP ก็ควรรู้ได้ละว่าโกรธเรื่องอะไรแต่จริงๆผมไม่ได้โกรธหรอกผมแค่คิดว่าเกิดอะไรขึ้นระหว่างฉันและคิมเอออ่ะโอเคก็เห็นต่อยฉันเคลียร์คิมเรียบร้อยแล้วกว่ามึงจะเคลียร์มึงก็แช่จูบนานแล้วเกินนี่แล้วเขาก็จับไงตอนที่จับอ่ะเออจนคนนั้นเขาเห็นหมดละบอกแล้วดูต้องดูให้จบเจ้าคุณรู้ใช่ไหมว่าเรื่องของผมกับคุณอ่ะมันเป็นไปไม่ได้ทำไมเพราะผมมีคนที่อยากใช้ชีวิตคู่ด้วยแล้วเราเลิกเป็นเฟรนด์วิทเบเนฟิตกันคือตัดเลยเลิกเรากลับไปเป็นเพื่อนที่ไม่มีอะไรเกินเลยกันเหมือนเดิมดีกว่าคุณไม่ได้โกหกใช่ไหมครับ คือปัดอ่ะใจฮอตสุดๆใช่แต่เมื่อคืนกูร้องไห้ไปแล้วไงเออเราเมียด้วยน้อยเลยเมื่อกี้ขนาดเขาแค่พิมพ์ว่าจะไม่มานอนจริงๆหรอจะใจอ่อนแล้วเลยให้ฉันพิสูจน์นะครับ
ที่สุดเลยพอได้แล้วหัวใจไม่มีพรุ่งนี้แต่ว่ามีมะรืนยังมีมะรืนอยู่สำหรับปัดสำหรับปัดได้เสมอได้เสมอมะรืนก็ได้เมื่อไหร่ก็ได้โอ้ย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 บันไดโอ้ยนี่เหรอครับวิธีพิสูจน์ของคุณเปล่าแต่เป็นหลังจากนี้นะครับหลังจากนี้หลังจากนี้ฉันจะทำแบบนี้กับนายทุกวันโอ้ตายโอ้ตายเพื่อพิสูจน์ว่าฉันไม่หาคนอื่นได้ไหมครับถ้าคุณจะไม่ไหวผมตายคนนี้เอาเอาในชั้นพิสูจน์เองไม่ใช่หรอต้องยอมเองกันเห็นแก่ตัวอยู่นะเออไม่เป็นไรปัดยอมสุดท้ายแล้วขึ้นอยู่กับปัดปัดไม่มีพรุ่งนี้เพราะว่ามีทุกวันมียังมีเรื่องรออยู่ยังไม่จบแน่เลยไม่ได้ฮัลโหลนี่คิมนะจบเรื่องงานเดี๋ยวรอดูสวัสดีครับข้างหลังตะบีตะบันใหญ่เลยเหรอมีเรื่องเครียดละเครียดแล้วเวกเตอร์ทำไม่ได้หรอผมไม่สนว่าคุณจะมีปัญหาอะไรผมขอเวลาจะรีบแก้ไขครับนี่คุณไม่ได้ยินที่ผมเพิ่งพูดไปใช่ไหมผมบอกว่าผมไม่สนเข้าใจนะครับโอเคครับทางเราจะรีบจัดการส่งงานให้ตามกำหนดครับอย่าให้ผมผิดหวังที่เลือกบริษัทคุณนะครับคุณแอลิสเฟยหลงช่วยได้ไหมนะเออน่าจะจะช่วยกันนะไม่ก็ต้องเอางานนี้ให้เฟยหลงช่วยนะครับจะว่างานที่มีปัญหาก่อนอันนี้คือคนละงานกันอินทีเรียคนใหม่เหรอไว้ใจได้ไหมเนี่ยไว้ใจได้สิครับผมลิสต์ของทั้งหมดในราคาใหม่แต่คุณภาพดีเท่าเดิมครับเอ๊ะเออหาจากไหนการจะเป็นฟรีแลนซ์เนี่ยจะต้องมีคอนเนคชั่นที่ดีและต้องรู้จักควบคุมงบด้วยครับนอกจากควบคุมงบได้แล้วยังไงก็ต้องหาทางทำให้นายจ้างเนี่ยมีกำไรที่เพิ่มขึ้นและไม่ลดคุณภาพของงานด้วยครับผมเริ่มไปสายเอลิสต์แล้วสิที่ได้คุณมาร่วมเนี่ยมันมาละมันมาละใครจะคิดล่ะครับว่าซัพไพเออร์ที่ดีเอาไว้อะจู่ๆก็จะมายกเลิกกันทันทันแบบนี้ยกเลิกกันทันทันก็คงต้องยอมขาดทุนคุณเห็นตัวเลขแล้วใช่ไหมครับเห็นแล้วสิรู้ด้วยว่ามันหนักขนาดไหนคิดก็คนรู้หรอกตัวเลขน่าจะแบบสูงมากแบบนี้พูดถึงหุ้นคงไม่ยอมแน่ครับเรามีทางเลือกอื่นไหมอ่ะเฟยหลงสิเฟยหลงเออตอนนี้ญาติดีกันแล้วเนี่ยกำลังนึกอยู่ยังไม่ออกไปปัดคิมจะช่วยสรุปคิมช่วยผมรู้เรื่องปัญหาของคุณแล้วนะครับคุณรู้ได้ไงคุณพูดเหมือนเราเพิ่งเคยทำงานด้วยกันนั่นแหละคุณก็รู้นี่ครับว่าผมพร้อมช่วยเหลือคุณเสมอพูดเหมือนคุณมีทางออกให้ผมอ่ะก็มีสิครับผมยังสงสัยอยู่เลยว่าทำไมคุณไม่โทรหาผมคิมผมว่าผมเข้าใจแล้วแต่คิมเขาจะมาช่วยช่วยคุณปัดครับคุ
ุณยังไม่สบายใจเรื่องผมกับเอลิสใช่ไหมถ้าคุณยังไม่สบายใจอ่ะผมอยากให้คุณเลิกกังวลได้แล้วนะครับผมกับเอลิสเราไม่ได้มีอะไรแล้วจริงตอนนี้เราเป็นแค่เพื่อนกันครับผมช่วยเคลียร์ปัญหาให้คุณไปอย่างหนึ่งแล้วนะตอนนี้เรามาคุยกันเรื่องงานกันดีกว่าให้เฟยหลงช่วยสิตัวเป็นคิมช่วยแล้วก็ได้เวกเตอร์มาช่วยที่มาช่วยเป็นซัพพลายเออร์ใหม่ให้โปรเจกต์ของเราวันหลังมีอะไรก็โทรหาผมได้เลยนะเพื่อนกันเนี่ยโทรหากันได้ตลอดอยู่แล้วใช่ไหมต้องมีเป็นตัวเป็นตนหนึ่งคนแล้วแหละกำลังจะมาละจะมาละจะมาจริงไหมรอบที่แล้วก็คาดหวังเด็กก็ไม่มาแล้วก็ไปเป็นอีรอบไหนก็ไม่รู้ไปอยู่กับธีรนัยงงชัดเจนกับเขาหรือยังก็ปัดไงคุณชัดเจนกับเขาหรือยังก็ค่อนข้างชัดเจนค่อนข้างชัดเจนนี่แปลว่าคุณยังไม่สารภาพรักหรอกค่อนข้างหรอวะใช่เรารออะไรอยู่นายก็รู้ดีว่าฉันไม่เก่งเรื่องอะไรตรงเนี้ยถ้าความรู้สึกของคุณมันชัดเจนแล้วอะก็ทำให้ความรู้สึกของเขามันชัดเจนดีกว่านะคนที่อยู่ในความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนมันไม่สนุกหรอกนะเชื่อผมทีอ
ชัดเจนแบบสุดจัดเซอร์ไพรส์ไปเลยเซอร์ไพรส์ไปเลยอยู่มาด้วยกันมาตั้งหลายปีแล้วเขาไปงานเลยหลายอันนั้นเนี่ยใช่ป่ะ 6-7 ปีแล้วมั้งเนี่ยถ้าความรู้สึกของคุณมันชัดเจนแล้วอ่ะก็ทำให้ความรู้สึกของเขามันชัดเจนดีกว่านะคนที่อยู่ในความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนมันไม่สนุกหรอกนะเชื่อผมสิแล้วก็ยังลุกขึ้นได้โดนฟื้นฟื้นบนเนาะโอ้ยโอ้ยปัดดูง่วงอ่ะปัดนอนก่อนปัดนอนเถอะทั้งง่วงกันหลับก่อนก็ได้นอนเถอะ
พอแล้วง่วงผมยังไม่หายเหนื่อยเลยบอลครับคุณมีแฟนเพื่อนฉันไหมสิเป็นไงล่ะครับเที่ยวหรอไปเที่ยวไปเที่ยวอ้าวอาเทอากิซาวะทะเลแห่งหนึ่งอาเทียทะเลตะเวงทะเลแห่งหนึ่งไม่เห็นแวะมาหากันเลยเออไหนก็ว่าถึงที่แล้วว่าฉันพามาทำอะไรไกลจังแล้วนี่มาตั้งไกลเพื่อมากินไอติมเนี่ยนะครับอืมแปลกๆแล้วไม่อร่อยหรือไงอร่อยครับแต่แค่สงสัยว่าอารมณ์ไหนอ่ะทำไมจู่ๆถึงพามาอย่างนี้ปกติเราไปทำนู่นทำนี่ด้วยกันไกลๆไม่ใช่หรือไงก็นั่นมาทำงานนี่ครับมันไม่เหมือนกันนะครับหรือว่าเหมือนสำหรับฉันไม่ว่าจะทำงานหรือเที่ยวแค่มีนายไปด้วยก็รู้สึกดีเหมือนกันเลยแล้วนี่ที่บอกว่างานสำคัญนี่อันนี้เหรอครับมีแค่เริ่มต้นสับสนรายในใจยังพามากินอีกเหรอครับฉันไม่ได้พามากินซะหน่อยแล้วพามาทำไมล่ะครับฉันกลัวนายจะกลับไปคิดว่านายผู้คนเนี่ยทุกคนของฉันเองฉันไม่พานายมาที่นี่คุณใครจะคู่ควรกับใครฉันไม่สนใจแต่คนที่ฉันยังอยู่ด้วยไม่แค่ไหนต่างคนที่ฉันสำเร็จฉันไม่อยากคนที่ฉันล้มเหลวฉันไม่อยากมีนายฉันอยากมีนายอยู่ในทุกวันของฉัน
ีด้วยกันทุกวันเป็นแฟนกันไหมสิ่งที่รอมาตลอด12ตอนวินาทีสุดท้ายสุดท้ายของจริงครับโอ้โหเราต่างกันตั้งเท่าไรแต่ทำไมจะมาถึงวันนี้ฉันรักเธอคงเป็นเพราะวันดีๆที่มีเธอความใกล้ชิดเหมือนจะมีความสัมพันธ์วินาทีสุดท้ายฉันรักนายคือสิ่งที่แบบว่าปัดก็คือรอมาตลอดเนาะเรื่องของความชัดเจนอะไรอย่างงี้ของการแบบว่าขอเป็นแฟนด้วยใช่แล้วคุณเอสก็จะเป็นสไตล์ของจริงปัดก็แบบน้ำตาไหลออกมาเลยด้วยความแบบดีใจปลื้มใจเนาะอะไรอย่างงี้ก็เป็นแฟนกันสักทีก่อนจะถึงวันนี้มันไม่ง่ายเลยใช่บวกกับ EP นี้ก็มามีบททดสอบสุดท้ายเองเนาะก็เป็นฝั่งคิมนี่แหละเขาก็เมาแล้วเขาก็อยากอารมณ์ของฝั่งเองเขาเองเขาก็ไม่อยากเป็นแค่แฟนเป็นด้วยฟิล์มเหมือนกันใช่เขาก็รักคุณเอลิสมากเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นภาพนั่นแหละที่เหมือนปัดก็เห็นพอดีเนาะว่าเขากำลังจูบกันแล้วก็แบบมันทนเห็นไม่ได้ก็เลยผ่านคิดไปแล้วว่าโอ้เราสุดท้ายแล้วสุดท้ายแล้วก็คุณเอลิสอยู่ดีอะเจ็บเหมือนเดิมเจ็บเหมือนเดิมคุณเอลิสก็ยังคงเป็นคุณเอลิสเหมือนเดิมเวอร์ชันเดิมอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบว่านอยแล้วก็เสียใจมาตลอดคุณเอลิสเนี่ยก็เหมือนจับสังเกตได้ว่าปัดนี่มีความนอยเกิดขึ้นแล้วเกิดอะไรขึ้นเรื่องอะไรเนาะตอนแรกเขาก็อยากให้พูดอยากให้บอกแต่ปัดก็แบบอ๋อไม่มีอะไรครับแค่เหนื่อยเฉยๆปัดก็ยังคงเหมือนเดิมก็แบบก็เก็บไว้คนเดียวแต่ก็คิดถึงเรื่องราวอีกแล้วใช่แล้วจนแบบว่าเหมือนไปรับเพื่อนตัวเองเนาะเข้ามาเวกเตอร์ก็คือเข้ามาทำงานเพื่อที่จะได้มาแบบว่าแทนตัวเองด้วยแทนตัวเองด้วยอะไรอย่างนี้คุยเรื่องก็เลยแบบรู้แล้วไม่ได้แล้วฉันจะปล่อยไปอย่างนี้ไม่ได้ก็เลยพูดหมดแล้วว่าเหตุการณ์วันนั้นมันยังไม่จบตรงนั้นนะฉันรู้นะว่านายเนี่ยโกรธเรื่องคิมใช่ไหมในคืนนั้นอะไรอย่างเงี้ยก็เลยบอกจริงไม่ได้มีอะไรนะแล้วก็สถานะตอนนี้คือชัดเจนแล้วเคลียร์เรียบร้อยเป็นแค่เพื่อนกันฝั่งคิมพอได้รับแบบนี้ไปก็โอเคตามนี้ก็ตามนี้ก็กลับมาเป็นเพื่อนกันโดยที่ไม่มีเรื่องของเฟนวิทเบนฟิตมาเกี่ยวละมาเกี่ยวข้องเนาะก็ได้รับกันเนี่ยจากคิมด้วยคิมเองก็ไม่ได้คิดอะไรแล้วก็เป็นเพื่อนที่ดีต่อกันชอบความแคร์ของคิมตรงเนี้ยใช่เขาแฟร์เกมดีแล้วเขาก็จะเอาเรื่องของการทำงานเนี่ยเข้ามาทำให้คิมเนี่ยได้เข้ามาแบบว่ามามีส่วนร่วมเนาะก็คือแบบว่าคุณธีรนัยตายแล้วไม่ตายเปล่าทิ้งภาระใหญ่หลวงมากทุกคนจะต้องจดจำฉันใช่ตายแล้วทุกคนจะต้องจดจำฉันโดยที่ฉันทิ้งภาระไว้ด้วยน้องก็แบบโอ้มันก็ใช้งบที่มีทั้งหมดในการไปทุ่มเกี่ยวกับอินทีเรียอะไรต่างๆนั่นแหละจนตอนนั้นคือตัวเองตายไปแล้วก็ยังทิ้งภาระไว้อีกอะไรอย่างเงี้ยงบประมาณก็แบบหมดแล้วอะไรเงี้ยซัพเพอร์ก็ไม่ได้แบบยกเลิกอะไรเงี้ยมันก็เลยกระทบหลายอย่างแล้วก็เป็นกระทบงานของคุณเจซีด้วยใช่คุณเจซีก็แบบว่ามีความโมโหอยู่อะไรเงี้ยแต่ก็แบบว่างั้นก็ไปเคลียร์มาไม่สนว่าจะอะไรก็แล้วแต่คือต้องเสร็จอะไรเงี้ยต้องส่งงานให้ทันอะไรเงี้ยสุดท้ายก็ได้คิมนี่แหละเนาะยื่นมือเข้ามาช่วยในเรื่องของแบบว่าซัพเพอร์ก็เลยแบบโอ้โหจริงจังมากคุยกันจริงจังมากประชุมคุยงานแล้วก็เห็นการทำงานของเขาร่วมกันที่แบบว่าทั้ง3คนเนาะก็แบบช่วยเหลือกันอะไรอย่างงี้ได้แบบพูดด้วยว่าคุณปัดเลิกกังวลเรื่องของแล้วแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยจะได้แบบว่าไม่ต้องแบบว่ารู้สึกเหมือนเขาเรียกว่านะน้อยใจกังวลหรือกังวลอะไรอย่างเงี้ยใช่ตอนนั้นก็เลยได้แบบว่าเคลียร์กันไปแต่ซีรีส์นี่คือจะทำร้ายจิตใจฉันที่เป็นแบบว่าที่เป็นติ่งน้องคิมใช่ไหมคือฉันอุตส่าห์คาดหวังมา2รอบแล้วผิดหวังเลยรอบแรกกับอิทิติอันนั้นก็ไปไหนก็ไม่รู้กับทีละใดฝั่งนี้จะอุตส่าห์คาดหวังวีเวกเตอร์เวกเตอร์มาดีเว้ยอ๋อแต่มาอ่านนิดหน่อยอ่ะคุยกันหอของปากของคออะไรอย่างงี้จบแค่นั้นไม่เป็นไรใช่
แต่ฉันดีใจนะที่คุณเอริสรับเวกเตอร์เข้ามาทำงานคุณเอริสก็เปลี่ยนไปนะไม่เหมือนแต่ก่อนใจให้คนอื่นมากขึ้นเนาะอะไรอย่างนี้ก็เลยถือว่าจบโดยสมบูรณ์ชีวิตปัดก็ได้มีพรุ่งนี้แล้วสักทีนึงตอนแรกจะไม่มีแล้วตอนแรกเหมือนจะไม่มีพรุ่งนี้แต่สำหรับปัดคือเหมือนได้เสมอใช่ได้เสมอเริ่มใหม่ได้เสมอแต่เอริสเขาพูดว่าแต่หลังจากเนี้ยมันอันนี้เพิ่งแค่เริ่มต้นหลังจากเนี้ยก็จะแบบว่าเหมือนนิวเอสคนใหม่ที่จะแบบพร้อมที่จะดูแลปัดด้วยอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วก็ถือว่าจบได้แบบว่าสมบูรณ์ครบทุกเรื่องของจริงอ่ะยังไงใครอยากรับชมแบบครบทุกตอนก็สามารถรับชมได้เลยทางแอปพลิเคชันวิวเองนะครับผมโอเคแต่นี้ก็จบแล้วนะผมสำหรับเรื่องกับซีรีส์แบทไก่ใหม่บอสเจ้าไหนร้ายรักใน EP สุดท้าย EP ที่12นะครับก็หวังว่าทุกคนจะเอนจอยแล้วก็สนุกไปด้วยกันนะครับก่อนจากกันไปนะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งนะครับแล้วก็ฝากให้ทางไอพอนทีวีใน X ด้วยนะครับสำหรับวันนี้เราสามคนขอตัวลาไปก่อนแล้วก็ไปเจอใหม่ทีนึงกับ Reaction ใน EP หน้านะครับผมวันนี้ไปแล้วนะครับสวัสดีครับ